ับเข้าสู่ช่วงที่2ของ DBS Explorer นะคะคุณผู้ชมช่วงนี้เราจะมาเกาะติดกับคำถามที่ทิ้งท้ายไว้กับผู้ชมในช่วงเบรกแรกนะคะว่าแล้วจริงๆโอกาสการลงทุนในหุ้นไทยยังคงมีอยู่หรือเปล่าและที่สำคัญก็คือถ้าเรายังคงจะเน้นเลือกลงทุนเป็นรายตัวจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการเลือกลงทุนได้อย่างไรนะคะพูดคุยกันค่ะกับพี่ใหม่อาภพรแสวงพักค่ะพี่ใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้โจทย์ทิ้งท้ายของปีนี้เลยนะคะยากพอสมควรทีเดียวเพราะว่าเราเห็นช่วงปลายปีดูจะแบบว่าอึมครึมพอสมควรแล้วก็มีการถูกขายมาเยอะค่ะแล้วคนบอกว่าเลือกไม่ถูกเลยนะคะพี่ใหม่พอจะส่งต่อไปในปี2559ปุ๊บโจทย์ใหญ่แล้วคนบอกว่าก็ดูที่เซตก่อนพอลงมาแถวๆ 1,200 กว่าๆแล้วดีดกลับขึ้นไปหรือว่ายังอยู่แถวๆ 1,200 แบบนี้ปีหน้าพี่ใหม่ประเมินไงคะจริงๆแล้วตลาดไทยเนี่ยมันเหมือนกับว่าความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนเนี่ยมันยังลากต่อไปจนถึงปี2559อยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่า เรื่องที่เรากังวลในปีนี้ว่าหลังจากที่เฟดเริ่มปรับดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมนะคะซึ่งตอนนี้ระหว่างที่เราคุยกันเนี่ยก็คือรอผลประชุมอยู่นะคะในถ้า เริ่มปรับขึ้นจริงปีหน้าทยอยปรับต่อสิ่งที่จะตามมาก็คือว่าในแง่ของตัวเงินทุนเคลื่อนย้ายเนี่ยมันจะมีความผันผวนขนาดไหนอย่างไรไม่อันนี้มันไม่มีคำตอบที่ชัดเจนแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนก็ยังระวังอยู่แนวโน้มของค่าเงิน US ดอลลาร์ก็ยังแข็งค่าอยู่นั่นหมายถึงว่าค่าเงินใน Emerging Market มันก็ยังมีโอกาสอ่อนนะคะเพราะฉะนั้นด้วยปัจจัยตรงเนี้ยมันก็อาจจะทำให้นักลงทุนเองเนี่ยโดยเฉพาะต่างชาตินะคะก็อาจจะยังให้น้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้น Emerging Market รวมทั้งตลาดไทยเนี่ยไม่มากหรือถ้าเรา เห็นในแง่ของกลยุทธ์เขาก็จะใช้แบบ underweight Thailand อะไรอย่างนี้กันนะคะทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการ underweight ก็ไม่ได้หมายความว่า no weight ถูกไหมไม่ใช่ว่าจะไม่มาลงมันจะไม่มีอะไรให้ซื้อเลย มันก็คงไม่ใช่อย่างนั้นเพียงแต่ว่าเราเองก็คงต้องบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้นค่ะเพราะจริงแล้วเนี่ยการลงทุนในหุ้นเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเรากำลังเล่นอยู่กับ loser game เพราะฉะนั้นถ้ามันเป็น loser game มันก็ต้องมีคำถามตามมาว่าแล้วเราเนี่ยจะชนะไอ้ loser game นี้ได้ยังไง how to win the loser game ตรงเนี้ยมันก็มีวิธีการนะคะก็คือ1ก็คือที่แน่ๆคือเราต้องบริหารความเสี่ยงเนื่องจากว่ามันเป็นเกมที่มีความเสี่ยงสูงเราก็ต้องบริหารให้ความเสี่ยงเนี่ยมันอยู่ในระดับที่ต่ำลงมันก็มีวิธีการไม่ว่าจะเป็นการทำ asset allocation หรือว่าการเลือกหุ้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยในแง่ของภาพรวมของดัชนีหุ้นไทยอาจจะไม่มีน้ำหนักมากเท่ากับการที่เราจะมารู้ว่าโอกาสของการลงทุนในหุ้นไทยอยู่ตรงไหนมากกว่าไหมครับพี่ใหม่คือถ้าเราเลือกหุ้นเป็นรายบริษัทนะคะเราดูแนวโน้มของหุ้นทีละตัวละตัวแล้วสแกนออกมาแล้วดูว่าแนวโน้มเป็นแบบนี้เติบโตอย่างนี้ตอนนี้ PE เท่านี้ EV EBITDA เท่านี้มีปันผลเท่านี้เรามองดูแล้วมันเป็นอะไรที่เราคิดว่าน่าสนใจเราก็สามารถที่จะเลือกซื้อลงทุนหุ้นในลักษณะนี้ได้โดยที่เราไม่อาจจะไม่ได้สนใจหรือให้น้ำหนักกับภาพใหญ่มากนะเพราะเราไม่ได้ซื้ออินเด็กซ์ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมเราอาจจะคุ้นเคยกับเรื่องของเซ็ตหรือว่าเซ็ตจะขึ้นไปเท่าไหร่ลงเท่าไหร่หรือแม้กระทั่งการเลือกหุ้นเป็นอุตสาหกรรมแต่ปี2558เป็นปีหนึ่งที่บอกเราได้ชัดทีเดียวนะคะพี่ใหม่ว่าไม่ได้ละอุตสาหกรรมยังไม่ได้เลยในอุตสาหกรรมนึงอาจจะต้องเลือกเป็นรายตัวด้วยซ้ำไปทีนี้อันนึงที่เราอาจจะต้องพูดให้เห็นภาพว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันอาจจะมีโครงสร้างที่แตกต่างจากตลาดหุ้นอื่นๆอยู่เหมือนกันตรงที่ว่ากำไรของตลาดหุ้นไทยประมาณ 50% เนี่ยมาจากแค่2เซกเตอร์ค่ะคือพลังงานกับแบงค์อันนี้แหละที่หนักใจทีนี้พอปรากฏว่าปี258เนี่ยกลุ่มพลังงานก็เจอขาดทุนทั้งในสต็อกแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนค่ะขณะที่กลุ่มแบงค์ก็มี provision เพิ่มขึ้นค่ะนะคะสินเชื่อก็เติบโตน้อยลงมันก็เลยเหมือนกับว่าปี58มันก็เป็นอะไรที่2เซกเตอร์เนี้ยฉุดลงค่ะนะคะ PE ตลาดไทยมันก็เลยสูงเพราะว่ากำไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยมันหดหายไปต่อเนื่อง2ปีเลยนะคะทั้งปี2557แล้วก็ปี2558ทีนี้59เนี่ยสิ่งที่จะทำให้เซนติเมนต์หรือว่าตัวกำไรของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมดีขึ้นก็คือเรื่องของราคาน้ำมันเพราะเราคิดว่าในส่วนของแบงก์เองเนี่ยเขาก็อาจจะยังต้องตั้ง provision สูงแต่อาจจะไม่มากเท่ากับปี58นะคะเพราะงั้นโดยรวมของ net profit ของกลุ่มแบงก์เนี่ยเราคิดว่าอาจจะมี growth ได้เล็กน้อย
นี่พลังงานเนี่ยก็คือต้องดูน้ำมันละต้องขึ้นกับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเลยใช่ถ้าราคาน้ำมันดิบปีนี้เกิดปิดต่ำมากปีหน้ามีการดีดกลับสมมุติเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าปีหน้าก็จะมีสต็อกเกนเกิดขึ้นก็อาจจะทำให้กำไรของบริษัทจดทะเบียนหรือตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันมีโกรธได้แต่ถ้าน้ำมันลงต่อไปอย่างที่หลายคนมองว่าเอ๊ะมันจะลงไปแบบ30เหรียญหรือต่ำกว่าเลยไหมซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็อาจจะยังมีดาวไซด์นี่คือความไม่แน่นอนอีกประการหนึ่งแต่ว่านั่นจะเป็นภาพรวมที่จะมาเชื่อมโยงกับตัวของเซ็นเด็กแต่พอมาดูเป็นรายตัวแน่นอนว่าเราต้องหาโอกาสที่เจอพี่ใหม่ทีมที่พี่ใหม่คิดว่าปี2559เนี่ยเป็นทีมที่เขามีโอกาสที่จะเติบโตเขามีโอกาสที่จะเป็นหุ้นที่ถือลงทุนได้ตลอดทั้งปีทีมนั้นเจอไหมคะคืออันหนึ่งเลยก็คือโฟกัสไปที่หุ้นที่มีธุรกิจมั่นคงค่ะแล้วก็มี valuation ไม่ว่าจะเป็น PE หรือ price to book ที่ไม่สูงมากค่ะแล้วก็มีปันผลดีนะคะซึ่งหุ้นที่อยู่ในขายที่เราพูดถึงเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือตัวเทเลคอมโดยเฉพาะตัวใหญ่ๆอย่างเช่น Advance, InTouch, Dtac พวกนี้จะเป็นตัวที่สามารถจ่ายปันผลได้สูงนะคะแล้วก็ธุรกิจก็มั่นคงเพราะว่าเป็น operators รายใหญ่ของบ้านเราอยู่แล้วนะคะอีกอันหนึ่งที่ดูก็คือกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะถึงแม้ว่าโดยรวมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีความหวือหวาในเรื่องของการเติบโตนะคะแต่ว่าถ้าดูในแง่ valuation ของหุ้นหลายๆตัวเนี่ยก็ลงมาที่ไลฟ์บุ๊กต่ำมากนะคะในอดีตเนี่ยเคยลงไปที่ไลฟ์บุ๊กที่มีลบ2 standard deviation วันนี้มีบางแบงค์ที่ลงไปต่ำกว่าลบ2 standard ก็มีปันผลก็อาจจะขึ้นมาสักประมาณ 5% แล้วอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็คือโฟกัสเป็นหลายเป็นรายบริษัทไปแต่ถ้าถามว่าภาพรวมของเซกเตอร์แบงค์ดีไหมก็ยังกังวลกับเรื่อง NPL แล้วก็การตั้งสำรองอยู่ดีนั้นก็เรียกได้ว่าภาพรวมอาจจะไม่ได้มีปัจจัยกระตุ้นมากแต่ในแง่ที่ว่าถ้าเราจะซื้อเพื่อถือลงทุนเป็นระดับปีคือ12เดือนขึ้นไปเนี่ย ก็อาจจะมีตัวให้เลือกแต่เซกเตอร์ที่ดีจริงๆเลยก็จะมีตัวสนามบินอันนี้ดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวท่องเที่ยวนะคะอันนี้ก็ดีอยู่แล้วนะคะเกี่ยวกับอันนึงคือพวกที่เรียกว่า diversify finance ก็คือพวกที่ปล่อยสินเชื่อประเภทรับจำนำแล้วก็ไปทำธุรกิจในพวก CLMV อย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นอีกเซกเตอร์หนึ่งที่มีการเติบโตได้ค่ะเรียกได้ว่าคุณผู้ชมต้องทำการบ้านเพิ่มก็ต้องดูกันมากขึ้นแต่ที่สำคัญก็คือว่ามันก็ประสบการณ์ที่เราเคยเจอกันก็คือว่าหุ้นหรือว่าบริษัทเนี่ยดีในภาวะการตอนนี้แต่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปเนี่ยแค่ไม่กี่เดือนเนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของฟันดาเมนทัลได้ยกตัวอย่างเช่นอย่างช่วงที่เราลงทุนในบริษัทที่คาดการว่าจะเติบโตในประเทศเมียนมามากๆแต่ปรากฏว่าวันนึงเนี่ยเมียนมามีการเลือกตั้งใหม่เปลี่ยนรัฐบาลไอ้โครงการต่างๆที่คิดว่าจะเซ็นสัญญาแล้วหรือกำลังจะเดินหน้าแล้วเนี่ยมันก็อาจจะต้องชะลอไปดีเลย์ไปซึ่งมันก็กลายเป็นว่าทำให้ผลประกอบการอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเข้ามาช้าลงราคาหุ้นมันก็อาจจะไม่ไปตามที่เคยคาดการเอาไว้ถ้าเป็นแบบนั้นเกิดจุดเปลี่ยนที่ทำให้ปัจจัยพื้นฐานเปลี่ยนสิ่งที่นักทุนต้องทำคืออะไรเปลี่ยนค่ะเราเปลี่ยนใช่เราก็ต้องเปลี่ยนเราก็ต้องปรับกลยุทธ์คืออะไรที่เราถืออยู่แล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่มันไม่ดีละเราก็ต้องสวิตช์ออกแล้วก็หาตัวใหม่ที่เข้ามาแทนแต่ที่แน่ๆคือปรึกษา DBS ได้แน่นอนเราก็ให้คำปรึกษาแล้วก็ให้ไกด์แดนซ์กันอยู่สม่ำเสมอนะคะทีนี้ในบางช่วงเวลาเราอาจจะมีหุ้นบางตัวที่เราอาจจะไม่ได้คัฟเวอร์บ้างนะคะแต่ก็เราก็พยายามที่จะให้วิวในลักษณะที่เป็นกลางแล้วก็คิดในแง่มุมที่เท่าที่เราความสามารถจะทำได้นะคะก็คิดว่าในเรื่องของการวิเคราะห์เนี่ยเราก็เต็มที่ค่ะเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์ที่ทำการบ้านเหมือนนักวิเคราะห์เลยนะคะคุณผู้ชมสำหรับการที่จะเลือกหุ้นลงทุนโดยอาศัยปัจจัยพื้นฐานแต่คุณผู้ชมที่บอกว่าโอ้โหถ้าเป็นแบบลงทุนเป็นปีโดยอาศัยปัจจัยพื้นฐานจริงๆแล้วก็ทำการบ้านแหละเพื่อพาพี่ใหม่ด้วยแต่ถ้าจะเก็งกำไรเป็นรอบๆสำหรับปี2559ยังพอไหวอยู่ไหมคะมันก็ได้เรื่อยๆนะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่า
จังหวะน่ะเพราะว่าถ้าหากว่ามันมีจังหวะที่เรียกว่าเหวี่ยงแรงอันนี้มันก็อาจจะทำให้มีแก็บในการเก็งกำไรอยู่บ้างแต่ว่าการหวังว่าเราจะได้แก็บของกำไรมากหรือน้อยแค่ไหนเนี่ยเป็นที่แน่นอนคือภาพตลาดรวมเนี่ยมันมีผลเพราะว่าเวลาเราเก็งกำไรบนตลาดขาขึ้นเราก็สามารถที่จะหวังแก็บกว้างได้อาจจะหวังรีเทิร์นเป็น 10% 20% ได้แต่ถ้าเราเก็งกำไรในตลาดขาลงคำว่าขาลงนี่มันหมายถึงว่าขึ้นน้อยลงเยอะเพราะฉะนั้นเราจะไปหวังแก็บกำไรเยอะๆมันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นในปีหน้านี้ถ้าเรามองตลาดคิดว่ามันยังมีความเสี่ยงมีความไม่แน่นอนแล้วมันอาจจะเป็นไซด์เวย์ดาวอยู่เนี่ยก็คงจะต้องดูว่าแก็บกำไรที่เราเข้าไปเก็งกันหรือว่าเล่นรอบสั้นเนี่ยก็อาจจะอย่าไปหวังเยอะมากก็อาจจะมีเครื่องไม้เครื่องมือจากทางพี่มาร์คมาช่วยก็มีค่ะแล้วก็เราก็จะมีเบรนบ็อกซ์เราก็จะมีเรื่องของเทคนิคซึ่งในความสำคัญในเรื่องของการลงทุนโดยเฉพาะตามรอบเนี่ยเทคนิคก็สำคัญมากนะคะเพราะว่ามันก็จะช่วยให้เรียกว่ามุมมองให้ทายมิ่งในการเข้าและออกได้ด้วยผสมกับเรื่องของปัจจัยพื้นฐานเพราะสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเสมอก็คือว่าเราเลือกหุ้นถูกตัวแต่ผิดทายมิ่งมันก็สามารถติดสูงได้เหมือนกันค่ะอะไรแบบนี้เอาว่าปีหน้าเราจะมาลงทุนด้วยกันใหม่เกาะติดไปกับทางข้อมูลที่เรามีให้แล้วก็รวมไปถึงการจับจังหวะจับเรื่องของทัมมิ่งนี่แหละในเรื่องของการลงทุนฝากคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าเราก็ย้ำกับคุณผู้ชมมาตลอดนะคะว่าถ้าเราทำได้คุณผู้ชมก็ทำได้แล้วก็หวังว่าคุณผู้ชมนั้นจะมีความสุขกับเรื่องของการลงทุนนะคะพี่ใหม่คือลงทุนต้องให้มีความสุขค่ะถ้าลงทุนแล้วนอนไม่หลับนี่อาจจะต้องทบทวนนิดนึงว่ามันอาจจะไม่ใช่แนวหรืออาจจะไม่ใช่แอสเซทที่เหมาะกับเราเพราะจริงๆแล้วในแง่ของการลงทุนมันมีแอสเซทให้เราเลือกหลายประเภททั้งเสี่ยงน้อยเสี่ยงมากเสี่ยงปานกลางแล้วก็เลือกให้เหมาะสมลงทุนให้มีความสุขนะคะแล้วก็นอนหลับสบายนี่ขอบคุณพี่ใหม่มากค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมเป็นเทปสุดท้ายของปี2558แล้วค่ะแต่เรายังไม่ไปไหนนะคะเรายังได้เจอกันในปี2559อยู่แล้วก็หวังว่าคุณผู้ชมนั้นจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการลงทุนควบคู่ไปกับทางด้านของ DBS นะคะวันนี้เราทั้งสองคนค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะค่ะในวาระดิถีปีใหม่ที่จะถึงนี้นะคะก็ขออวยพรให้นักทุนทุกท่านนะคะมีความสุขสุขทั้งกายสุขทั้งใจแล้วก็มีความสุขกับการลงทุนซึ่งยิ่งวันก็จะมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันเรามากขึ้นนะคะดังนั้นในโอกาสนี้ทางบริษัท DBS Wicker ก็ขอขอบคุณลูกค้าและผู้มีอุปการะคุณทุกท่านและท่านผู้ชมทุกท่านที่ได้ติดตาม DBS B Explorer ของเรามาโดยตลอดและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถให้ประโยชน์กับลูกค้ามากขึ้นในปีต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีปีใหม่2559นะคะขอให้นักลงทุนทุกท่านประสบความสำเร็จในการลงทุนนะคะก็ร่ำรวยกันทั่วหน้าแล้วก็ที่สำคัญก็ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยค่ะ